ราไม่ได้ดูเลยความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนวันนี้เป็นเจ้าแม่เพรสเซนเตอร์แล้วขึ้นแท่นตื่นเต้นค่ะกี่ตัวแล้วทั้งหมดทั้งมวลคำทั้งมวลอย่าบอกเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนทาสีมันยังมีมันยังมีส่วนไหนที่พอจะแบบได้อีกไหมที่รับได้อีกไหมตอนนี้นะคะเส้นผมดวงตาเล็บแน่นแล้วเลือนร่างผิวพรรณหัวเข่าข้อศอกอาหารนิ้วมือนิ้วเท้าร่มผ้าเรามีเกณฑ์ในการรับยังไงบ้างเกณฑ์ในการรับพรีเซนเตอร์เหรอคะก็จริงๆจริงๆอย่างแรกคือต้องเป็นสิ่งที่อินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนจำสคริปต์ไม่ได้ค่ะถ้าสมมติจะให้รับในสิ่งที่ไม่อินเราก็จะบอกใครก่อนว่าอันนี้เราน่าจะจำอะไรแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะเราแบบเราเสแสร้งในเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆอันไหนเราใช้เราก็คือใช้แล้วก็คือเป็นคนอาจจะแบบมีความพูดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างอาจจะพูดแล้วแบบดูไม่รื่นรมเท่าไหร่แต่ว่าการใช้นี่คือใช้จริงเพราะว่าอินกับสิ่งนั้นจริงๆมันถือเป็นปีนี้เป็นปีทองของเราไหมครับเป็นปีเงินเป็นปีเงินแล้วกันค่ะอยากให้มันมีปีทองอันนี้เป็นปีทองแดงเป็นปีทองแดงอ๋อปีทองแดงก่อนนะปีทองแดงแล้วก็ปีเงินแล้วก็ปีทองแล้วก็เป็นปีแบบไดมอนด์เรามูหนักไหมก่อนจะมาถึงจุดนี้เรามูไปเยอะไหมมูหนักไหมเราใช้ดีปะมูยังไงอ่ะไม่ก็ไม่ได้เรียกว่ามูนะก็แค่สวดมนต์เฉยๆอ่ะทำไมอ่ะเออก็ดีก็ของงานจริงๆการไหว้ของงานเนี่ยไหว้แบบไฟฟ้าดีกว่าไปหมดนะคะรับหนูเถอะหนูใช้จริงเนี่ยแหละเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็น่าจะเห็นไปแล้วว่าเราใช้เขาก็น่าจะไม่มูแล้วกันเพราะว่าส่วนมนต์ทั่วไปค่ะทำความดีไปเชียร์มาดีมีเธอได้ไปมาไหมได้ไปแต่ว่าอยากรู้ไงว่าตอนนี้หนูเปิดเผยอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดถามอย่างนี้หนูก็พูดหมดเลยมันตกด้วยตรงประเด็นเลยก็แปลว่าคุยการกระซิบแล้วไม่ได้พี่บอกไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันติดอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ติดแต่ว่าติดที่ค่ายเลยแต่ว่าค่ายบอกว่าพูดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาถามใหม่ว้าวแน่นอนล่ะอะอย่างนี้เขาก็รู้ไหมโอ้โหแต่ว่าก็มีลุ้นลุ้นแต่เมื่อไหร่ก็ค่อยติดตามค่อยมันเพียงไหมโอ้โหไม่บีบไม่เลยไม่รู้เลยก็คิดว่าแต่ว่าพวกเราก็สนิทกันอยู่แล้วสี่คนมีแบบแนวทางที่แตกต่างกันไปก็ทำจริงก็รอดูแล้วกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่านี่ก็รอดูอยู่เหมือนกันรอมานานแล้วแฟนๆก็พีเชียร์มาเยอะใช่ไหมเราเห็นคอมเมนต์ใช่ค่ะปกติเห็นพวกเรานัดเจอกันเหมือนพวกเราไปทำงานด้วยกันแต่จริงพวกเราไปกินข้าวกันค่ะอีกเรื่องนึงแบบนี้ได้ไหมได้เรียนอยู่เรียนมากเรียนจ้ะอีกเรื่องนึงคือแบบเราสวดมานานพอสมควรแล้วอันนี้แบบเราแบบเริ่มมีหนุ่มๆเข้ามาคุยบ้างหรือยังไม่มีค่ะแต่ว่ามีคนเหมือนมีคนมาจีบนะใครแล้วน่าจะบอกว่าเสน่ห์แรงใครบอกเขาว่าเขาคือใครเราแล้วแหละฮะหนูเหรอมีหนุ่มมาจีบไหมเหรอคะไม่มีสวยขนาดนี้มันจะไม่มีได้ไงเธอบางทีเราสวยแต่ว่าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสวยแต่มันสวยในรูปเราต้องพิจารณาอุ้ยไม่เอาแล้วสัมภาษณ์นี้ดูแปลกๆอ่ะดูหนูเป็นคนแปลกๆนี่คือได้ถามหน้าสิถามตอนนี้ก็คือตอนนี้นั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เรื่องงานไปก่อนค่ะเดี๋ยวอะไรที่เข้ามาก็น่าจะเข้ามาเองค่ะหรือไม่ถ้ามันไม่เข้ามาจริงๆเดี๋ยวเราคนหนึ่งของปัญหาเองครับเราโสดแล้วแฮปปี้กับชีวิตโสดค่อนข้างแฮปปี้นะคะก็เหมือนวันแค่จะนอนก็ยากแล้วนะคะก็เลยคิดว่ามันคงจะยากถ้ามีความรักค่ะมันมีแบบว่าแอบเหงาบ้างไหมแบบแอบเหงาเลยเหรอไม่เหงาแล้วกันเฮ้ยสัมภาษณ์นี้ตอบเลยไม่รู้ว่าทำไงดีตัดต่อก็ไม่ได้เฮ้ยเรียวเลยเรียวเอาแบบที่เป็นเลยเ
สียงนี่ไล่ผมมาไปเหมือนแล้วนะป้ายอ่ะหนูไม่มีสติขอโทษวันนี้เอาสรุปเหงาไม่เหงานี่เหงาก็ได้เหงาเหงามากค่ะโอ้โหให้เหงาให้ได้เลยให้เต็ม10เต็ม10แห่งความเหงาเหรออ้อม18 18เกินเลยเหรอพี่เหมือนถามไปงั้นน่ะแบบอยากรู้ว่าเหงาไหมเหงาก็ได้เร็วๆถามเร็วถามอีกเร็วแต่ก็ยังพร้อมเปิดใจให้พิมพ์ไปด้วยเลยอยากพิมพ์ไปด้วยพร้อมเปิดใจให้เปิดใจไหมเออพร้อมไหมมีใจให้เปิดใจดีกว่าเออตอนนี้เป็นคนไม่มีหัวใจเพราะว่าให้งานไปหมดแล้วจ้ะผลลัพธ์ออดิชั่นบ้างหรือยังออดิชั่นอะไรอ่ะความรักง่ายหนุ่มง่ายทำไมอ่ะแปลกๆไม่มันมีขนาดนั้นเลยเหรอก็เปรียบแบบเออออดิชั่นรับสมัครออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคือตอนนี้เราก็อาจจะปิดออดิชั่นอยู่แต่ไว้เราอาจจะไปออดิชั่นคนอื่นเออโอเคไม่ช่วยตัดต่อให้อ่ะเรียบร้อยวันนี้อะไรไม่รู้อ่ะคนร้ายไปแล้วนะคนร้ายไปแล้วมันแบบเหมือนไม่ได้เหมือนคิดแต่แบบเตรียมใจว่าเรื่องเลอย่างเดียวอ่ะอันนี้คือออดิชั่นไหมออดิชั่นเลยค่ะได้ขอบคุณค่ะพี่ขอ